ก่อนหน้านี้ซุปตาสาวเจนี่เทียนโพสุวรรณมีข่าวเรื่องการเลิกรากับสามีรุ่นน้องวิกกี้อันภาคณป้อมเพชรหากย้อนไปเมื่อช่วงปี2566เจนี่วิกกี้มักถูกโยงข่าวลือเป็นคู่รักเลิกเงียบอยู่บ่อยครั้งซึ่งทางเจนี่ก็เคยออกมาเปิดใจเคลียร์ชัดๆในรายการแฉว่าตอนนี้เจนี่มีโปรเจกต์ใหญ่เยอะและต้องทำงานที่ต้องรับผิดชอบเรื่องการดูแลสุขภาพจริงๆเพราะฉะนั้นของพวกนี้จะละเลยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองอย่างจริงจังเจมไม่สามารถไปทำนู่นทำนี่ล่าสุด8ตุลาคมเจนี่ได้ออกมาเผยว่าได้ห่างกับสามีมาสักพักแล้วเธอรู้สึกเสียงสั่นด้วยความเสียใจเมื่อพูดถึงการเดินทางมาถึงจุดนี้อีกครั้งในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์และร้องไห้ออกมาทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอ่อนโยนพี่ๆนักข่าวทุกคนต่างส่งกำลังใจให้เธอผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ค่ะ